วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้แล้วครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวกล้องแอคชั่นแคมีราดีๆจากแบรนด์ Nanotech นะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้สามารถถ่ายได้ 4K 60 เฟรมเรทเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับเอางี้ผมอยากแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่กำลังเลือกหาซื้อกล้องแอคชั่นแคมีราอยู่นะครับจริงๆเนี่ยผมรีวิวของ Nanotech ไว้หลายตัวมากๆนะครับมีตั้งแต่ราคาแบบ1,000 ต้นๆ นะครับจนถึงราคา 4-5,000 นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ตัววัสดุที่ผลิตออกมานะผมแนะนำไว้เบื้องต้นแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะได้กล้องแอคชั่นแคมีราไปใช้นะให้แบ่งนี้นะสำหรับราคาเบื้องต้นนะตั้งแต่ราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 บาทนะพวกนี้จะเป็นเกรดกลางๆนะครับถ่าย Full HD ได้ถ่าย 4K ได้นะกันสั่นมักจะไม่ดีนะครับแล้วก็ไมค์อาจจะไม่ได้ดีมากมายนักนะครับแต่สามารถใช้งานได้ใครที่อยากได้ทดลองเอากล้องไปถ่ายใต้น้ำเอาไปถ่ายเก็บช็อตนิดหน่อยนะครับสำหรับงานแอคชั่นนะอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์เลยนะครับให้ขยับขึ้นมานิดนึงราคา 2,000 ขึ้นไปนะครับ 2,500 3,000 หรืออาจจะกระโดดไป 4,000 หรือแพงกว่านั้นก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยจะมีระบบการสั่นในตัวซึ่งดีกว่าระบบเสียงซึ่งดีกว่านะครับภาพก็จะถ่ายได้ 4K ขึ้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งบางตัวเนี่ยถ่าย 4K 60 เฟรมเรทก็ได้อย่างตัวนี้นะครับที่ผมกำลังจะเอามารีวิวครับมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็นอุปกรณ์เต็มกล่องแบบนี้นะตามมาตรฐานของกล้องแอคชั่นแคมีรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาพูดเฉพาะตัวกล้องนะครับกับฟังก์ชันที่มันน่าสนใจของกล้องแต่ละรุ่นเท่านั้นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นของ Nanotech นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2021นี้นะครับเป็นตัว 4K 60 เฟรมเรทครับที่สามารถต่อไมค์ได้แล้วเวลาผมรีวิวกล้องจาก Nanotech เนี่ยผมจะบอกว่ามันมีหลายตัวนะครับแล้วก็ใช้ชื่อ Nanotech เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปนะครับจะได้ตัวเดียวกับที่ผมรีวิวนะครับซึ่งเหมือนกันทุกอย่างนะตัวนี้นะครับมันจะอาจจะแตกต่างจากตัวอื่นหน่อยก็คือตัวกล้องของเขาเนี่ยจะมีลายต่างๆนะครับเป็นลายสกรีนบนผิวนะครับตัวผิวเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกครับแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะดูเป็นกล้องที่มีน้ำหนักสักนิดนึงนะครับไม่ได้เบาจนเกินไปนะแล้วก็มาพร้อมกับ housing นะครับซึ่ง housing เนี่ยก็สามารถดำน้ำนะครับกันความลึกได้อยู่ที่ประมาณ 30-40 เมตรนะปกติผมเอาไปใช้งานใต้น้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 เมตรเนี่ยใช้ได้ทุกตัวครับใส่การ์ดทางด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถต่อไมค์นะครับที่เขาแถมมาให้ได้ซึ่งถ้าถามว่าเอาไมค์ตัวอื่นมาแปลงได้ไหมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะกรณีที่เราใช้ housing กันน้ำนะครับเสียงจะมีเหมือนกันนะแต่เสียงจะเบากว่านะครับเพราะว่ากล้องอยู่ใน housing นะเป็นเหมือนกันทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆหรือว่าจะเป็นตัวถูกๆนะครับทีนี้กรณีที่เราอยากใช้กับ stabilizer นะครับหรือไม้ถือเซลฟี่อะไรต่างๆนะครับเราก็เอาตัวกล้องเนี่ยมาเสียบไว้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเสียบไมค์ด้านข้างได้ครับแบบนี้ก่อนอื่นนะครับขอดูก่อนเลยแล้วกันนะว่าการใช้งานเนี่ยภาพเพิ่มเป็นไงบ้างนะครับจากที่ผมดูอย่างนี้นะหลังจอนะครับพร้อมกับเพื่อนๆเลยก็คือสีค่อนข้างโอเคนะครับภาพที่อยู่ในจอนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพจริงตอนที่เราคอนเวิร์ตไฟล์ออกมานะครับตอนนี้วันนี้ผมถ่ายเป็น 4K 60 เฟรมเรทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปดึงสโลว์ได้สบายๆเลยซึ่งชุดคำสั่งนะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าตัวสระอะไรกระโดดนิดหน่อยนะแล้วก็ยังมีการตั้งค่าอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมดูหน่อยนะมีตั้งค่าไว้บาลานะครับปั้นค่าเลนการบิดเบี้ยวนะครับตั้งค่ารับแสงต่างๆนะครับเดี๋ยวดูซิมีโหมดควันสั่นไหมโอเคนะครับในกล้องไม่ได้มีการตั้งค่าโหมดกันสั่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีการสั่นออโตโนมัติมาในเครื่องก็ได้นะนี่แล้วแต่นะครับบางตัวเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับเราก็อาจจะต้องไปลองใช้ดูนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับในวิดีโอนี้ผมถ่ายจากกล้องแอคชั่นแคมีราของ Nanotech นะครับไฟล์ภาพเนี่ยเป็นขนาด 4K 60 เฟรมเรทครับหลังจากนั้นเนี่ยผมมาย่อสายเป็น Full HD นะเพื่อการตัดต่อที่ง่ายขึ้นครับแล้วก็ทำการดึงสโลว์ครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลครับหลังจากดึงสโลว์ปัญหาที่ผมเจอกับกล้องตัวนี้นะครับพอเราย้ายภาพลงมาใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหาภาพกระตุกครับแต่ว่าถ้าเราใช้ภาพเดียวกันละครับหรือวิดีโอเดียวกันเนี่ยตัดต่อบนมือถือนะครับหรือดูผ่านมือถือเนี่ยกลับไม่กระตุกครับแล้วก็ภาพคมชัดนะครับรวมถึงตัดต่อได้ด้วยนะอันนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นที่ไฟล์หรือเป็นที่การ์ดนะครับแต่หลายๆครั้งนะครับที่เอาไฟล์จากกล้องแอคชั่นแคมีราหรือกล้องถือรถยนต์มาใช้เนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้ครับสำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับเราก็ดาวน์โหลดจาก QR code ที่อยู่หลังกล่องตรงนี้ได้เลยนะครับแอปพลิเคชันที่จะใช้นะครับก็คือ XDV Pro นั่นเองเคยดาวน์โหลดไปแล้วครับเดี๋ยวกลับมาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งนึง
สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับให้กดปุ่มด้านบนนะครับที่อยู่ทางขวามือตรงนี้นะครับเป็นปุ่มขึ้นลงนะกดปุ่มขึ้นค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีนะครับจะเข้าสู่หน้าจอ Wi-Fi แบบนี้นะครับก็จะให้เราทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับเลือกไปที่การตั้งค่าสัญญาณ Wi-Fi ครับอ่ะเราจะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็น Sport Cam นะครับเราก็เลือก Sport Cam นะครับรหัสก็คือ12345678900นะครับหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับทำการเปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทำการคอนเน็กต์ได้เลยครับสำหรับการใช้งานกับ iPhone นะครับตอนนี้ยังไม่ซัพพอร์ตนะครับต้องรอผู้พัฒนานะครับเขาพัฒนาแอปพลิเคชันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่ง Android กันบ้างครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ Android นะครับก็ทำตามขั้นต้นนะครับแล้วเข้ามาในแอปเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ผมใช้กล้องตัวนี้นะครับในการถ่ายอยู่นะเพื่อนๆจะเห็นว่านี่เป็นภาพเรียลไทม์จากกล้องนะครับซึ่งเราสามารถถ่ายโดยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นเหมือนมิเรอร์อย่างนี้ได้เหมือนกันนะซึ่งเพื่อนๆสามารถถ่ายเลยเลือกสเปคนะครับ 4K 60 เฟรมเรทในมือถือก็ได้นะครับถ้าเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยสามารถแสดงผล 4K ได้ครับและในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับซึ่งตั้งค่าในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะละเอียดกว่าการตั้งค่าในตัวกล้องนะครับและนี่คือภาพที่ผมถ่ายเก็บไว้เมื่อสักครู่นะครับตอนที่ไปถ่ายข้างนอกนะที่เป็นไฟล์ 4K นะครับเราลองมาดูหน่อยนะนี่นะครับสำหรับ Android นะก็สามารถแสดงภาพได้เต็มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟล์ที่ถ่ายเป็น 4K นะครับรีวิวกันให้ดูแล้วนะครับสำหรับกล้อง Action Camera ตัวใหม่ล่าสุดจาก Nanotech รุ่นปี2021 4K 60 Frame Rate นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นตัวเดียวกับที่ผมรีวิวแบบนี้แน่นอนนะครับและสำหรับตัวนี้นะครับราคาช่วงที่ผมรีวิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปรียบเทียบกล้องรุ่นอื่นๆได้นะครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ด้านบนนี้นะครับก็เปรียบเทียบกันเองนะครับกับราคาที่คุ้มค่าหรือเปล่านะครับหรือว่าคุณภาพตามการใช้งานเราต้องการแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ไปเลือกกันเองได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย